วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาว RC Helicopter ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็คือก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมก็ดูแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนิดนึงหน้าที่ตอบๆ ตอนนี้ก็ดูเริ่มอ้วนท้วนนิดนึงแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับเสื้อนะครับ ALZ นะครับพร้อมกับหมวกนะครับก็เอาไว้ใส่ไปไหนมาไหนเท่ๆนะครับก็หายากนะกดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้ก็ข้างหลังของผมก็คือ Review 505นะครับอันนี้ก็รีวิว505อันนี้ก็รีวิว380นะครับของลูกค้านะครับก็คือของพี่มนนะครับแล้วก็ของพี่วรัตน์นะครับส่วนของพี่สำเริงก็เดี๋ยวจะมาอีกลำหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือผมจะติด H1 นะครับติดกล่อง H1 กับตัว505กับ380นะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งก็คือก็จะเป็นกล่องเคบาร์นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะประกอบ505ก่อนเลยนะครับ505ลำนี้ตอนนี้ก็คือร่างกายผมก็แข็งแรงแล้วก็ฟื้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่คือผมก็จะทำงานไม่รีบแต่ว่าผมเน้นละเอียดนะครับเน้นละเอียดไม่รีบนะครับก็จะเป็นสีเหลืองดำเหมือนเดิมนะครับเหลืองดำเหมือนเดิมเดี๋ยวผมก็จะเริ่มประกอบเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เนาะนะครับส่วนลำนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณวันเสาร์นะครับแล้วก็ผมก็จะลุยต่อกับ380เลยนะครับติดกล่องเฮดวันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับทีนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สงสัยว่าดีวิว505เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันเลยนะครับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็คือลำนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ผมจะประกอบนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ประกอบไปกี่ลำแล้วนะครับแต่ก็ไม่ลืมหรอกนะฮะลำนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับของลูกค้าก็จะมีกล่องอยู่ทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็5นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฟรมข้างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบนะครับลำนี้แล้วก็คอยติดตามรับชมนะครับกับกล่อง H1 นะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของวิทยุลูกค้าก็ส่ง T10J มาให้แล้วนะครับส่ง T10J มาให้แล้วก็จะเซตกับลำนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สอบถามกันได้เลยนะครับบินดีทุกลำนะครับก็ยังไม่ทิ้งกันนะครับก็ยังอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเลยนะฮะอันดับแรกก็ตัวเพจล่างนะครับตัวเพจล่างเอาตัวนี้มาประกบกันนะครับแบบนี้นะครับในการประกอบเนี่ยก็จะใช้เวลาน่าจะประมาณสัก3 หรือถึง 4 ชั่วโมงนะครับ
ประมาณนั้นนะครับประมาณ3-4 ชั่วโมงแล้วก็เอาตัวน็อตตัวเมียตัวยาวนะครับสอดใส่รูเข้าไปนะครับนะครับใส่ไปให้ครบทุกรูนะครับก็ยังไงก็กดฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้ผมด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะ1 2 3 4 5 6โอเคครบทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็เอาเฟรมข้างออกมานะครับพร้อมกับตัวยึดถากแบตนะครับตัวยึดถากแบตเราก็เอามาใส่ก่อนนะครับผมอาจจะประกอบไม่เสร็จนะฮะอาจจะประกอบให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือชุด6เหลี่ยมเดี๋ยวพอเวลาที่ผมเซตในเรื่องของกล่องอ่ะก็ติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับแต่ตอนนี้ผมขอเวลาประกอบตัวลำให้ได้ก่อนนะครับผมต้องการเบอร์ 1.5ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ติดตามชมในคลิปหน้านะครับในคลิปถัดไปกับ Devil 505ลำนี้นะครับกับกล่อง H1 สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็คลิปหน้าก็คือเดี๋ยวผมจะมีเคล็ดลับมาฝากในเรื่องของการต่อสายนะครับกับกล่อง H1โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ